ที่ผ่านมานะครับหลายคนมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะธุรกิจ SME ครับว่าจะขายของที่ไหนดีนะครับที่จะทำให้คนรู้จักสินค้าของตัวเองนะครับล่าสุดนะครับมีสถานที่หนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับชื่อว่า Town Square นะครับที่อาจจะทำให้โอกาสของธุรกิจ SME เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไปยังไงไปติดตามได้จากคุณโมนายเย็นบุตรครับรายการชั่วโมงเงินนาทีทองได้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่มาก็หลายท่านแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอยากจะเป็น SME กับเขาบ้างมีไอเดียเพียงแต่ว่าขาดโอกาสขาดหน้าร้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมได้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับกรรมการบริหารของธนสารสมบัติพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าของโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ใจกลางจตุจักรเลยนะครับนั่นก็คือ Town Square จตุจักรคุณทิติพงศ์นะครับคุณทิติพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับถามถึงเบื้องหลังแล้วก็แนวคิดของโครงการก่อนนะครับว่า Town Square เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะTown Square เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ด้วยเพราะว่าทางผู้บริหารเนี่ยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พัฒนาได้นะครับเป็นพื้นที่สุดท้ายในใจกลางจตุจักรแล้วก็ที่สำคัญโลเคชั่นสำคัญมากติด BTS ติด MRT นะครับแล้วก็ถ้าคนที่มาจตุจักรเนี่ยก็จะรู้ตำแหน่งของห้างตัวนี้อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กลึกเข้าไปถึงหอนาฬิกานะครับฝั่งขวาของตัวห้างเนี่ยก็จะเป็นตลาดจตุจักรฝั่งซ้ายก็จะเป็นตลาดปลาซึ่งเปิดทุกวันนะครับตัวตลาดจตุจักรเองเนี่ยของเขาก็มีเสน่ห์ของเขานะครับแต่ขาดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอย่างเช่นห้องน้ำที่สะอาดที่จอดรถที่อำนวยความสะดวกนะครับร้านอาหารที่กินแล้วไม่รู้สึกว่ามีมลภาวะนะอยู่ในที่มีแอร์เดี๋ยวนี้คนเนี่ยอัปเกรดตัวเองหมดนะครับต้องกินดีหน่อยอยู่ดีหน่อยใช้ดีหน่อยนะครับผมคิดว่าห้างตัวนี้เนี่ยจะมาเสริมโครงการตัวตลาดจตุจักรเองด้วยครับแล้วอะไรคือจุดเด่นของ Town Square ที่ทำให้เราแตกต่างกับห้างหรือว่าศูนย์การค้าอื่นๆฮะอย่างที่บอกนะครับ1พวกเราเป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมดีมากนะครับ2พวกเราจะเป็นสีสันใหม่ในใจกลางจตุจักรสิ่งอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยทางจตุจักรเนี่ยไม่แพ้ทาง Town Square เนี่ยก็จะเข้ามาเติมให้เต็มนะครับอย่างเช่นที่จอดรถได้ 4,000 คันต่อวันนะครับร้านอาหาร70ร้านค้ามีทั้งร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านอาหารอินเตอร์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อย SME ต่างๆสามารถเข้ามาเปิดร้านค้าของตัวเองนะครับมีทั้งกลุ่ม Local Brand หรือว่า International Brand นะครับหลักๆเนี่ยผมจะให้แบรนด์หรือว่า Manufacturer ที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยมาเปิดร้านค้าตรงนี้ครับแล้วลูกค้าที่จะมาเดินศูนย์การค้าของเรานี่น่าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างครับจริงๆแล้วตลาดจตุจักรเนี่ย worldwide รู้จักหมดเลยคนรู้จักทั่วโลกนะครับเป็นเหมือนกับว่า top 10 attraction คนมาเมืองไทยจริงๆก็ต้องไปวัดพระแก้วไปพัทยาตลาดจตุจักรยังไงก็ต้องมานะครับถือว่าเป็น tourist attraction ที่top ของเมืองไทยแล้วก็มีมานาน30ปีแล้วนะครับผมเห็นว่ายังไงศักยภาพกำลังซื้อขายของตรงตลาดจตุจักรเนี่ยก็ยังเยอะมหาศาลครับโอ้โหลูกค้าค่อนข้างกว้างทั้งคนไทยและต่างประเทศเลยนะกว้างครับกว้างใช่ครับเพราะว่าผมมีทำเซอร์เวย์นะคนยุโรปมาเยอะมากน่าจะ 30% ได้นะครับแล้วก็มีทั้งเมืองจีนมีฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ต่างจังหวัดก็มาเยอะแล้วก็เพื่อนบ้านอีกนะครับอันนั้นก็เป็นกลุ่มของต่างชาติถ้าเป็นโลโก้เนี่ยกลุ่มคนไทยเนี่ยก็จะมีพวกวัยรุ่นนะครับนัดกันไปหาสินค้าแปลกๆแฟชั่นที่ตลาดจตุจักรหรือว่าคนที่อยากจะหาสินค้าใหม่ๆก็อย่างที่บอกว่าเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนๆฝูงมาเที่ยวก็ได้นะครับแต่ว่าขาดอยู่2เนี่ยขาดอยู่หลายอย่างนะครับตลาดจตุจักรก็คือห้องน้ำที่จอดรถร้านอาหารคือพวกนี้พวกเราจะมาเติมเต็มให้ตลาดจตุจักรเนี่ยเป็น international standard นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าต่างชาติมาเห็นเนี่ยก็จะเห็นตัวห้างเรานะครับเพราะห้างเราอยู่ตรงกลางเลยนะครับของพวกเราจะเป็นเหมือนแลนด์มาร์คใหม่ที่จะเกิดขึ้นในจตุจักรนี้นะครับคนที่มาเดินรอบๆหรือว่าคนที่นั่ง BTS มายังไงก็ต้องเห็นตัวอาคารของเราเพราะว่าพวกเรามีฟาซาดข้างหน้ากระจกเนี่ยที่เล่นไฟที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ประเทศฮ่องกงประเทศพวกนี้เขาจะมีไฟเหมือนว่าเป็นไนท์ไลฟ์ครับเป็นเหมือนสร้างชีวิตตอนกลางคืนให้กับคนที่มาเที่ยวจะเป็นแหล่งที่คนมาถ่ายรูปมาช้อปปิ้งมาซื้อของมากินข้าวอาจจะอยู่ได้ศูนย์อยู่ในศูนย์ได้ทั้งวัน
ครับแหมแต่พอเราพูดถึงตลาดนัดจตุจักรเราก็นึกถึงตลาดที่เปิดแค่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วทาวน์สแควร์นี่เปิดกี่วันยังไงฮะทาวน์สแควร์เนี่ยเปิดทุกวันครับ7วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มตรงนี้เนี่ยทางลูกค้าเนี่ยพูดถึง SME ที่จะเข้ามาเนี่ยก็สามารถได้ benefit นะตรงที่ว่าเปิดทุกวันนะครับต่างชาติคนต่างชาติเนี่ยจริงๆเข้ามาตลาดจตุจักรเยอะมากนะครับไม่ได้ลิมิตไว้ว่าแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์เขาก็เข้ามานะครับเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์เขาก็จะมีต่างชาติเข้ามาถามผมว่าตลาดจตุจักรเดินไปทางไหนผมก็ชี้ไปทางนี้ก็ชี้ไปทางข้างผมเนี่ยแหละครับเพราะว่าของผมอยู่ตรงกลางเลยนะครับพูดถึงว่าตัวตลาดจตุจักรเองตลาดปลาเปิดทุกวันวันพุธวันพฤหัสเป็นตลาดต้นไม้วันศุกร์เป็นตลาดโฮลเซลนะครับผมคิดว่าถ้าห้างผมเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่อยู่ในโซนตลาดจตุจักรเนี่ยเขาต้องเปิดด้วยกันหมดนะครับเหมือนกับว่าถ้ามีหมู่บ้านมาเปิดในซอยนี้คนก็จะเริ่มมาอยู่หรือว่าห้างกำลังจะไปเปิดในโซนนี้คนก็ที่มันก็ขึ้นละใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันห้างผมเป็นห้างใหม่ก็จริงแต่ว่าด้วยศักยภาพที่กำลังซื้อขายเยอะมากผมค่อนข้างมั่นใจว่าอีกหน่อยในอนาคตห้างผมนี่จะมีมูลค่าสูงจริงๆท่านก็ต้องถามนะครับว่าแล้วลูกค้าที่จะมาเดินในศูนย์การค้าของเราเนี่ยน่าจะมีสักกี่คนต่อวันหรือต่อสัปดาห์ยังไงฮะถ้าพูดศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงหลายแสนคนอยู่แล้วนะครับเฉลี่ยไว้ประมาณ 500,000 ต่อวันเลยนะครับถ้าพูดถึงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ต้องเน้นทัวริสต์ด้วยนะครับผมก็มีดีลกับบริษัททัวร์ไว้หลายบริษัทนะครับแล้วก็กลุ่มที่คนที่อยู่ในละแวกเนี่ยเยอะมากมีทั้งขนส่งนะครับออฟฟิศปตท. IBM กสิกรอะไรต่างๆอยู่ในละแวกนี้หมดนะครับถ้าพูดถึงว่าแถวนี้ห้างก็ไม่ค่อยเยอะหาที่กินก็ลำบากนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้เนี่ยเดินทางสะดวกเพราะ BTS อยู่แค่ตรงนี้เองห่างประมาณ150เมตรครับนะครับถ้าสมมุติคนมาinterchange แบบเปลี่ยนสายการรถไฟหรือว่าเปลี่ยนสายเดินทางนะครับก็จะอยู่ตรงข้างหลังนี้เองตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องหาอาหารทานนะครับหาที่พักผ่อนตรงนี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงนะครับแต่กลุ่มอีกลูกค้านึงเนี่ยก็อย่างที่บอกมีทั้งออฟฟิศมีทั้งทัวริสต์ก็เป็นห้างแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองไทยครับแต่ผมก็ต้องถามแทน SME หน่อยนะฮะถ้าใครสนใจมาเช่าพื้นที่เนี่ยมีศึกษาไว้คร่าวๆมั้ยว่าระยะเวลาในการคืนทุนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณสักกี่ปียังไงจริงๆนี่แล้วแต่ลูกค้าเลยครับถ้าบางร้านขายดีก็ไม่ถึงปีก็คืนทุนจริงไหมครับเพราะผมมีลูกค้าเจ้าหนึ่ง เขาเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตานะครับเขามีแหล่งขายเยอะมากแต่ขายในห้างในเมืองไทยแต่หารู้ไหมคนไม่รู้หรอกว่าผลิตในเมืองไทยนะครับเขาดูไว้ว่าถ้าเขามาเปิดร้านตรงนี้เนี่ยต่างชาติได้เห็นเขาก็จะได้เฮ้ยที่นี่เขาเป็นโรงงานนะผลิตนะสั่งเป็นแสนตัวก็มีจากหน้าร้านของเราที่เปิดอยู่เนี่ยนะใช่เพราะอย่างที่บอกว่าตลาดจตุจักรไม่ได้ลิมิตตัวเองว่าต้องขายสินค้าอย่างนี้นะครับตลาดจตุจักรเนี่ยขายทุกอย่างเลยเหมือนคุมสมบัติคุณจะหาอะไรคุณก็ต้องมาหาได้นะครับทีนี้ผู้ประกอบการฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสนใจอยากจะมาเปิดร้านแต่ว่าอาจจะขาดทุนรอนเงินเก็บยังไม่พอเรามีทางช่วยเหลือไหมคุณทิพย์ตรงนี้ทางผมเนี่ยก็มีดีลกับแบงก์ไว้3แบงก์นะครับมีทั้งแบงก์กรุงเทพแบงก์กสิกรแล้วก็แบงก์ SCB ทางลูกค้าก็สามารถกู้สินเชื่อได้ไม่มีปัญหานะครับครับสุดท้ายนี้ครับระยะเวลาที่เตรียมจะเปิดสำหรับทาวน์สแควร์จตุจักรนี่จะเป็นช่วงไหนยังไงฮะตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ในขั้นเฟส1นะครับพวกเราจะมี3เฟสแกรนด์โอเพนนิ่งจะอยู่ควอเตอร์ที่1ปีหน้านะครับตรงนี้เนี่ยผมเพิ่งเปิดจองให้ลูกค้าเข้ามาจับจองได้ราคาตอนนี้ยังไม่แพงนะครับก็ต้องรีบเข้ามาถ้าจริงๆถ้าก็เหมือนคอนโดครับพอใกล้หมดแล้วราคาก็เหลือห้องก็เหลือน้อยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ห้องยังพอมีอยู่นะครับก็ยังไงถ้าสนใจก็รีบเข้ามาเพราะว่าทำเลดีๆเนี่ยหาไม่มีแล้วแถมรีบเข้ามาเร็วค่าเช่าจะถูกลงถ้าเกิดเข้าช้านี่ค่าเช่าจะแพงขึ้นเหรอฮะก็อย่างที่ผมบอกครับโครงการที่ติดชื่อติดมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยราคามันก็จะสูงเองนะครับตรงนี้ผมยังเปิดขายไม่แพงแต่ตลาดภายในแผงที่อยู่ในตลาดจะเขาแพงมากเลยครับครับถ้าเทียบกันเนี่ยราคาต่างกันเยอะก็ต้องรีบหน่อยเพราะทำเลดีๆก็มักจะโดนจองไปก่อนโดนเช่าไปก่อนเนี่ยนะฮะใช่เลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่าลืมนะครับทาวน์สแควร์จตุจักรนะครับจะเปิดไตรมาสแรกของปีหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นผู้ประกอบการ SME สนใจอยากจะมีหน้าร้านของตัวเองมาติดต่อได้ที่ทาวน์สแควร์จตุจักรนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณทิติพงษ์มากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ